ร้อนไหมอ่ะไม่รู้อ่ะจะได้กินไหมอ่ะสวัสดีค่ะบิเบลค่ะทุกคนคะวันนี้เราก็จะมารีวิวชาบูสำเร็จรูปนะคะอันนี้มี3รสที่เบลเอามาซื้อมาใน IG เรามาแกะอันนี้ก่อนทำไงอ่ะต้องมีคนช่วยถือราคาอันนี้เบลซื้อมา490บาทนะคะทุกคนอันนี้แกะพอเช็คว่าเขามีตะเกียบกับช้อนมาให้ไหมว้าสุดยอดอุ้ยตะเกียบมันดีมากเลยอ่ะทุกคนดูเนี่ยภูมิใจกับตะเกียบรสชาติมันมีมาให้เป็นแบบหลายอันแบบนี้นะคะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอันนี้นะคะไม่ต้องใช้ไฟนะคะใช้แค่น้ำเปล่าอันนี้น่าจะเป็นรสต็อกบุกี้นะคะนี่มีต็อกบุกี้มาให้ด้วยอันนี้จะเป็นซอสเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตัวความทำร้อนเอ้ยตัวทำความร้อน คนไทยอันนี้เป็นตัวทำความร้อนนะคะมันจะมีวิธีทำอยู่ในนี้นะคะตรงฝาเขาบอกว่าให้เราเททุกอย่างลงไปในหม้อให้หมดเลยต้องใส่อันไหนก่อนต้องใส่นี้ก่อนปะโอ้มันแห้งมากเลยมีกุ้งใช่มันเป็นกุ้งนะคะกุ้งแห้งตัวใหญ่มากอ๋อต๊อกเหมือนต๊อกเหมือนยางลบเลยซอสหอมอยู่นะก็เหมือนต๊อกปกติเย้น่ากินอ่ะว้าเอ๊ะมันก็เหมือนต๊อกปกติเลยนะกินหอมอร่อยอ่ะกิมจิเดี๋ยวกิมจิมันใส่ด้วยกันเลยเหรอใช่แล้วถูกแล้วมันเหมือนสไตล์เกาหลีมากกว่านั่นเนี่ยไม่ใช่จีนแล้วอันนี้น่าจะอร่อยที่สุดเนี่ยผงชูรสเนี่ยว้าวกลิ่นเหมือนนมอ่ะว่าไหมอ๋อคือผงชีสเนี่ยปกติมันก็ประมาณนี้แหละต่อไปเราก็ต้องเขาบอกว่าให้เติมน้ำลงไปในเนี่ยเอามาดูสิไม่รู้อ่ะชิงหอแองซังแฮงเธออ่านออกจริงป่ะเนี่ยเธอจริงๆมันต้องใส่น้ำอุ่นนะใช่เหรอเออเธอรู้ได้ไงต้องใส่น้ำอุ่นเขาบอกให้ใส่น้ำเปล่าก็น้ำเปล่าน้ำอุ่นไงน้ำเปล่าไม่ใช่น้ำอุ่นก็น้ำเย็นน้ำร้อนไงน้ำเปล่าไม่ใช่น้ำอุ่น A few minutes later เขาบอกให้ใส่ถึงเส้นที่อยู่ในนี้นะคะใส่สิเขารออะไรใส่อยู่นี่ค่ะพอเยอะไปอ่ะไม่เยอะพอดีเส้นเลยคุณเนี่ยเด็กก็อย่างเนี้ยไม่มีแบบวิธีควบคุมน้ำใส่ให้ตรงเส้นใส่ตรงเส้นฮะใส่น้ำถึงเส้นเส้นไหนอันนี้ต้องเส้นในนี้นะคะไม่ร้อนเลยใส่แรงๆเลยเออร้อนไหมอ่ะไม่รู้อ่ะจะได้กินไหมอ่ะเขาบอกว่ามันต้องรอ15นาทีนี่เราต้องใส่ลงไปอย่างนี้นะคะปิดฝาแล้วก็รอ15นาที A few minutes later ทุกคนเมื่อกี้มันแบบว่าน้ำพุ่งน้ำมันพุ่งขึ้นมาโคตรน่ากลัวเลยโคตรร้อนมีควันขึ้นมาน่ากลัวมีควันขึ้นมาเนี่ยน่าจะสุกแหละระหว่างที่รออันแรกสุกนะคะเราก็จะมาต้มอีก3เอ้ยอีก2รสชาติมีรสผักนะคะอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นรสหม่าล่าโอ้ It's a mama noodle โอ้เส้นเล็กโอ้ยนี่ก็มีเส้นเหมือนกันเยอะมากแต่ไม่ใช่สไตล์ผมเลยแต่ไม่รู้ว่ากินจากอันนี้มันจะมีวิตามินใช่เป็นรสชาติก็โอเคนะทุกคนอันนี้มันมีแบบเนื้อมาให้อ่ะชิ้นใหญ่มากคนดูเขาให้เนื้อมาเลยอันนี้ถ้าสมมุติเราแบบซื้อเนื้อมาต้มเองด้วยก็ได้นะก็ใส่ไปบล็อกนี้แล้วก็มันก็จะสุกรู้ได้ไงอ่านมาทุกคนนี้ก็คือควันของอันแรกนะมันร้อนมากอ่ะเออเฮ้แกไม่ออกก็ใส่ลงไปนะคะนี่มาล่าอันนี้น่าจะสุกแล้วมั้งร้อนมากเลยโอ้ชีมันเป็นแบบยืดๆอย่างนี้เลยพอใส่ลงไปโอ้ควันขึ้นเลยทุกคนต๊อกนิ่มอ่ะอร่อยอ่ะหัวกุ้งแต่กลิ่นชีสมันแปลกนิดนึงถ้าไม่ใส่ชีสน่าจะอร่อยกว่าป่ะรสชาติมันก็โอเคนะคะทุกคนมันเหมือนมีความแบบเป็นกลิ่นกึ่งสำเร็จรูปนิดนึงอะแต่เนี่ยอร่อยอะกิมจิอร่อยร้อนอะ
ดเข้ามาฮะตอนนี้ก็น่าจะสุกทั้งสองอันแล้วนะโอ้นี่คือหม่าล่านะคะดูเผ็ดมากอันนี้เป็นผักดูมีแต่ผักหม่าล่าจืดไปนิดนึงนี่ผักอร่อยอ่ะทุกคนเดาว่าผักอร่อยนะเผ็ดจังอ่ะเออหม่าล่าเผ็ดอ่ะทุกคนผักอร่อยเผ็ดไปอ่ะเอาไม่เอาหม่าล่ามันจืดอ่ะเผ็ดด้วยเอาไปวางไว้ตรงนี้อันนี้อร่อยนะคะครับอันนี้เราก็ดูเบลกินทั้งสามอันนี้เข้าน้ำมาให้เขาหน่อยเกินเนอะมันเหมือนใส่พริกหม่าล่าทั้งสองอันเลยอะรสผักเผ็ดกว่าเผ็ดกว่าใช่เหรอทุกคนมันเผ็ดอะดูดิมันมีพริกเต็มเลยอะเนี่ยอันนี้แล้วก็จะพริกแล้วก็พริกค่ะทุกคนอันนี้ไม่เผ็ดนะคะถ้าอยากกินส่วนนี้ก็คือเผ็ดแล้วก็จืดไม่มีรสชาติอันนี้มีรสชาติแต่เผ็ดมากนั่นแหละจำไว้โอเคทุกคนปิดคลิปเลยนะครับรีบปิดตัวนี้โอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะหน้าโคตรแดงเลยเผ็ดไงบ๊ายบาย